อันนี้เป็นลูกแพนะคะลูกละไอ้กิโลละ1ยูโรค่ะลูกแพสดๆสวยๆน่ารับประทานค่ะบาทค่ะสวัสดีค่ะเจอกับว่ารู้ใจแล้ววันนี้เราก็จะไปตลาดนัดกันนะคะแต่บรรยากาศวันนี้มืดครึมแล้วเมื่อกี้ฝนก็ตกเราด้วยค่ะไม่รู้ว่าสภาพตลาดนัดจะเป็นอย่างไรถึงอย่างไรเราก็จะไปค่ะอย่าลืมเอาร่มกันฝนมาด้วยนะคะถ้าดีใส่เสื้อกันฝนมาด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกันไปเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปจ็อบกันด้วยกันค่ะไปกันเลยเจอ3บาทรีบเก็บเลยค่ะวารุตาเห็นขวดเห็นกระป๋องอยู่มุมนู้นแล้วก็อีกขวดอยู่ตรงป้ายรถเมล์เดี๋ยวรอไฟแดงเดี๋ยวไปเก็บด้วยกันค่ะมุมนี้เป็นมุมโบสถ์นะคะเสียงโบสถ์ตีแล้วค่ะขอไปดูใกล้ๆขอเป็น9บาทนะคะนี่ค่ะมุมนี้เลยโอ้ยไม่ใช่9บาทเป็นกระป๋องน้ำผลไม้ธรรมดาอุ้ย3บาทนี้ก็ปากแตกค่ะวารุตาหุ้ยปากแตกอุ้ยวารุตาขอเจอตรงป้ายรถเมล์นี่นิดนึงนะคะนี่คือ3บาทนี่อีก3บาทค่ะวารุตาให้ดูนะคะเขาดื่มแล้วไม่เอาไปคืนอันนี้นะคะแก้วเวลาคืนราคาประมาณ2ยูโรเลยนะคะเนี่ยเสียดายจังเลยค่ะเสียงโบสถ์เริ่มตีเวลาแล้วค่ะเสียงดังอึงอ่างอึงอ่างอึงอ่างสามีไปแล้วค่ะเราก็ไปกันมุมนี้ค่ะเมื่อกี้แฟนบอกว่าไม่เห็นมีรถเลยตลาดนัดวันนี้เขาจะมีเหรอเธอว่าอย่างนั้นบอกไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปดูเพราะว่าเขาจะมีทุกวันเสาร์คือตลาดจะไม่หยุดเลยนะคะร้านบางร้านถ้าเขาอยากจะหยุดเขาก็หยุดเป็นบางช่วงค่ะแต่ต้องมีทุกวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลแบบไหนก็ตามนอกจากว่าสถานที่ที่เขาจัดไว้มุมนี้เขาปิดซ่อมแซมหรืออะไรแต่เขาจะแจ้งไว้ล่วงหน้านะคะน่าจะมีค่ะไปกันเลยค่ะอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนมาด้วยนะคะนู่นค่ะมีไปกันเลยมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้วารุตาจะได้อะไรมาบ้างอุ้ยจะสังเกตนะคะถ้าบรรยากาศไม่ดีคนที่ขายวางขายบนพื้นนี่ก็จะไม่มาร้านเขาเพิ่งเอาของมาวางเองค่ะยังไม่สักเท่าไหร่เลยอุ้ยร้านนี้ทำไมคนมุงจังเลยโหเขาขายเสื้อผ้าค่ะอุ้ยแบบนี้วารุตาขอไปแวะดูหน่อยได้ไหมคะเนี่ยอุ้ยมีกางเกงมีเสื้อผ้าหลายตัวทีเดียวขอดูค่ะดูกางเกงตัวนี้นะคะเสื้อผ้ามีคนมุงเยอะเลยค่ะกดมาดูไม่ได้เสื้อผ้าเขาสวยนะคะแต่ไม่เหมาะกับวารุตาเลยค่ะมีกางเกงยีนส์อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะไปค่ะร้านอาหารเช้าเราอยู่มุมนู้นเอากันไปเลยดีกว่าไปหาของกินกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะเป็นครีมขนมกระปุกละ1ยูโรค่ะเป็นแบบนี้เลยอุ้ยคนเริ่มเยอะแล้วค่ะมารู้จักขอดูนี่มีอะไรบ้างนี่ขนม
อันละ1ยูโรน่าทานเหมือนกันนะคะเนี่ยวารุตาเขาเอาสักอันค่ะนี่คือถั่วนะคะเป็นไวซ์สโปเนนอันละ70เซนค่ะส่วนตัวนี้เป็นลินเส้นก็เป็นถั่วเหมือนกันนะคะถั่วเป็นแบรนด์อันละ60เซนค่ะลูกนี้เป็นผ้าไอสตาร์เชียร์เบรนนะคะเขาขายอันละ2ยูโรค่ะไปกันต่อเลยค่ะไปดูอย่างอื่นกันฝั่งนี้ก็เป็นขนมอ๋ออันนี้เป็นเม็ดอัลมอนด์ค่ะก็หั่นเป็นอันเล็กๆอันนี้80เซนค่ะเม็ดอัลมอนด์ฝั่งทางนี้ก็มีขนมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีซานสตังเกอร์ซานสตังเกอร์นี้อันละ50เซนก็คือเป็นแป้งอบด้วยเกลือค่ะคนที่นี่จะใช้ในกรณีที่ เป็นผู้ป่วยนะคะเขาจะทานอาหารแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้เป็นแอปเปิ้ลเป็นแอปเปิ้ลบดนะคะเขาเรียกอัพเฟลมูสที่นี่นะคะแอปเปิ้ลบดอันละ1ยูโร50ค่ะมารุตาเจอถั่วแดงอันละ60เซน2อัน1ยูโรถั่วแดงวารุตาชอบขอซื้อสักหน่อยค่ะเครื่องแกงมัสมั่นนะคะอยู่ที่50เซนค่ะเครื่องแกงมัสมั่นของวารุตามีที่ซื้อมาจากเมืองไทยก็เลยไม่เอาค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นไว้สำหรับผัดเห็ดไม่เอาค่ะไปต่อเลยค่ะซอสนี่คือ4อัน2ยูโรวารุตามีแล้วแต่แฟนชอบเดี๋ยวซื้อไปสักหน่อยค่ะส่วนแป้งตัวนี้เป็นแรปนะคะอันละ1ยูโรเดี๋ยววารุตาซื้อไปสักอันค่ะฝั่งนี้ก็เป็นขนมเป็นอาหารกระป๋องเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้อันละ1ยูโร50ส่วนอาหารกระป๋องนี้อันละ2ยูโรส่วนตัวนี้โฟยคอนอันนี้อันละ1ยูโรค่ะกราวนะคะน้ำกะทิ3อัน2ยูโรค่ะนี่ขนมอันนี้ใส่ถั่วลิสงบ้านเราอันละ1ยูโร50ค่ะนี่ชีสตัวนี้นะคะอันละ50เซนค่ะส่วนตัวนี้50เซนวารุตาไม่เคยซื้อให้แฟนเลยชีสตัวนี้2อัน1ยูโร50เดี๋ยววารุตาซื้อไปสักหน่อยค่ะส่วนตัวนี้3อัน1ยูโรค่ะตัวนี้เดี๋ยววารุตาจะเอาไปกินคู่กับเครปส์ค่ะส่วนตัวนี้ฟริตเคเสวารุตาเคยซื้อไปแล้วนะคะก็มีแล้วไม่เอาค่ะส่วนตัวนี้5อัน2ยูโรค่ะเป็นมูสลี่อยู่ข้างบนแล้วข้างล่างก็จะเป็นโยเกิร์ตค่ะหน้าตาน่าทานนะคะใส่กล้วยใส่อะไรพวกนี้ด้วยค่ะทำมาจากธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยส่วนตัวนี้นะคะเนื้อไก่อันละ1ยูโรค่ะส่วนตัวนี้เป็นแฮมนะคะอันละ1ยูโรส่วนตัวนี้เป็น2อัน1ยูโรค่ะตัวนี้เป็นครีมที่ไว้กินคู่กับขนมปังไอ้มันฝรั่งต้มอร่อยมากๆเลยนะคะในตลาดวันคริสต์เทศกาลวันคริสต์มาสคนก็จะชอบทานกันมากเลยค่ะเขาเรียกว่าซาวครีมนะคะทารุตาก็ซื้อโยเกิร์ตตัวนี้ค่ะ3อัน1ยูโรค่ะขอซื้อซาลามี่ไปให้แฟนหน่อยค่ะอันละ2ยูโร50ค่ะขนมตัวนี้นะคะน่าอร่อยมากๆเลยค่ะใส่ไอ้เม็ดอัลมอนด์อยู่ด้านบนอันละ1ยูโร50ค่ะสลัดตัวนี้น่าทานนะคะ3ยูโร50เป็นทุนฟิสสลัดค่ะวารุตาได้ของเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันต่อกันเลยค่ะเมื่อกี้คนมุงกันเยอะตอนนี้คนหายไปหมดแล้วค่ะเดินกันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้สำหรับบรรยากาศฟ้ามืดแบบนี้ต้องรีบเดินค่ะอาหารเช้าของแฟนเดี๋ยววารุตาจะไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะวันนี้จะได้อะไรกลับบ้านเยอะไหมจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะอุ้ยร้านขายผลไม้ร้านนี้มาแล้วค่ะเขาเปลี่ยนร้านแล้วนะคะร้านผลไม้ฝั่งโน้นค่ะ
ร้านนี้ร้านขายปลาขอให้เขาขายดีทุกวันนะคะไปกันเลยเขาเพิ่งเอาของมาลงค่ะยังจัดของกันไม่เสร็จอากาศแบบนี้นะคะข้าวของผู้คนเขาก็จะมาซื้อกันน้อยอรุตาไปดูร้านขายผักมุมนู้นก่อนค่ะมีอะโวคาโดให้วารุตาไหมร้านขายผักร้านนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นร้านใหม่ตอนนี้ผู้คนไปซื้อของเขาเยอะเลยค่ะโอ้ยมีข้าวโพดด้วยเป็นแพ็คไม่รู้เขาขายยังไงวารุตาอยากกินข้าวโพดค่ะนี่คือข้าวโพดถามว่ากล่องแพ็คเท่าไหร่ข้าวโพดแพ็คละ80เซน2แพ็ค1ยูโร50ค่ะไฮเลสเกอร์นี่คือวารุตาซื้อไปแล้วนะคะ2อัน1ยูโร50สตรอเบอรี่1ยูโรค่ะเมื่อกี้ซื้ออะโวคาโดไปตั้ง3แพ็คเลยวารุตาคิดถึงดอกลิว What's it that's then? Tumia เหมือนดอกลิวบ้านเรานี่ทูเมียนะคะไปค่ะเดินกันไปร้านอื่นต่อนี่ของวารุตาเต็มรถแล้วค่ะโอ้โหดูหัวนี้ยังใหญ่ใหญ่มากๆเลยค่ะหัวใหญ่ๆแบบนี้ต้องทานกันหลายๆคนทีเดียวเลยค่ะโอ้ยฟ้ามืดมาอีกแล้วรีบค่ะพารุตาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีร้านนี้ก็4ลูก1ยูโรนะคะอะโวคาโดพารุตาขอซื้อมะนาวนิดนึงค่ะกิโลละ1ยูโร30ค่ะเมื่อกี้ซื้อแตงกวาไปนะคะแตงกวาลูกเล็กแบบนี้กิโลละ1ยูโรพร้อมกับซื้อตัวนี้วิไฮเซเดนยัสฟลาวมันอ่ะซูฟลาวมเป็นลูกพลูนนะคะวารุตาลืมไปกิโลละ1ยูโรค่ะก็ซื้อไปแล้วเมื่อกี้ค่ะมันฝรั่งนี้มาจากประเทศสเปนนะคะ1กิโล1ยูโร30 4ยูโร5 4กิโล5ยูโรค่ะค่ะอันนี้วารุตาให้ดูนะคะเป็นพริกหวานกิโลละ1ยูโรค่ะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะเดินไปต่อก่อนค่ะเดี๋ยวซื้อร้านเดียวเดี๋ยวไปเจอร้านถูกเดี๋ยวจะเสียใจมาดูร้านนี้นิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลูกแพนะคะลูกละไอ้กิโลละ1ยูโรค่ะลูกแพสดๆสวยๆน่ารับประทานค่ะนี่ค่ะของวารุตา1ยูโร1กิโลนะคะร้านนี้เขาขายเป็น1กิโลนะคะของอะโวคาโดไปค่ะไปกันต่อเลยไปดูอาหารเช้าให้แฟนกันค่ะบรรยากาศแบบนี้ตลาดนัดก็เงียบเหงานะคะแต่ของวารุตาตอนนี้กำลังจะเต็มอีกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนไหนของวารุตาก็เต็มตลอดเลยร้านอาหารเช้ามาแล้วร้านอาหารเช้าที่นี่จะมีอยู่2ร้านด้วยกันอุ๊ยวันนี้ทำไมคนน้อยจังดูนี่นะคะวารุตาแนะนำเลยใครที่อยากแต่งสวนให้สวยมีสีสันก็สามารถที่จะเอาต้นไม้ไปปลูกประดับกันได้ค่ะร้านขายขนมปังวันนี้มีอะไรให้วารุตาบ้างขอเอาของมาวางมุมนี้ก่อนค่ะก็บอกว่า5อัน1ยูโรจัดเลยค่ะอันนี้1อัน1ยูโรค่ะอันนี้เป็นชีสนะคะที่เขาผสมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็น่าทานเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้1อัน1ยูโรก็1ยูโร50มีชีสมีอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนตัวนี้3อัน1ยูโรค่ะขนมตัวนี้อร่อยมากๆเลยค่ะ1ยูโรของวารุตาได้เต็มรถแล้วค่ะไปกันต่อเลยวันนี้ได้ของเต็มไปหมดเลยค่ะไปเดินกันต่อกันเลยนะคะวันนี้วารุตาจะได้อะไรเพิ่มอีกไหม
พอรุตามองหาร้านขายแอปเปิลเขาไม่มาขายตั้งหลายสัปดาห์แล้วค่ะข้าวโพดอันละ1ยูโรค่ะโหแต่เนื้อเขาแน่นมากเลยนะคะพอรุตาไม่ได้ซื้อต้นหอมเสียนานอันนี้มัดละ1ยูโรค่ะอันนี้มะพร้าวนะคะแพ็คละ1ยูโรค่ะอันนี้แพ็คละ1ยูโรเดี๋ยวรุตาเอาไปแพ็คนึงค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่เป็นแตงกวาดองแพ็คละ1ยูโรวารุตาสนใจเดี๋ยวซื้อไปสักหน่อยค่ะไม่เคยทานแบบนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นโอลีฟแพ็คละ1ยูโรนี่นะคะไม่รู้กล่องอันละเท่าไหร่นี่มีขนมด้วยนะคะอันละ50เซนค่ะนี่นะคะอันละ3ยูโรวันนัสนะคะ2อัน5ยูโรค่ะเดี๋ยวรุตาซื้อสักกระปุกค่ะนี่เป็นถั่วนะคะเดี๋ยวรุตาซื้อไปสักหน่อยค่ะอันละ50เซนค่ะอร่อยค่ะเมื่อกี้วารุตาชิมแล้วอันนี้4อัน1ยูโรแยมนะคะมาดูขนมอันนี้อันละ1ยูโรอันนี้ก็อร่อยนะคะเส้นสปาเกตตี้อันนี้อันละ1ยูโร1ยูโร1ยูโรหมดเลยค่ะนี่เป็นที่ใส่ในเครื่องของเครื่องเอสเปรสโซ่นะคะเป็นแบบนี้อันละ75เซนค่ะแพ็คนึง75เซนมารุตาไม่ดื่มกาแฟค่ะวันนี้ล้นมากๆเลยค่ะนี่คือของร้านนี้ที่รุตาซื้อไปเมื่อกี้300กว่าบาทเลยค่ะที่หนักนั่นก็คือถั่ววานัสค่ะเดินกันต่อแป๊บหนึ่งวารุตาก็จะกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้เหมือนวันนี้วารุตาไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะลูกละ1ยูโรเมลอนค่ะของวารุตาล้นรถแล้วค่ะร้านขายเสื้อผ้าวันนี้เขาไม่มานะคะเพราะว่ากลัวฝนเมื่อโดนฝนแล้วเสื้อผ้าเขาจะเปียกค่ะวารุตาซื้อองุ่นนี้ค่ะกิโลละวารเนวารเนบิตเชนยาฮะยาบิตเชนบิตเชนบิตเชนนี่ค่ะบิตเชนไปค่ะอันเกโบดอันเกโบดนี่ค่ะของวารุตาวันนี้เต็มล้นเลยค่ะเมื่อกี้ซื้อพริกหวานไปกิโลละ1ยูโรจัดกันไปเลยค่ะวันนี้แต่เหมือนวารุตาไม่ได้อะไรแต่ก็เต็มตัวกลับบ้านกันแล้วค่ะวารุตาซื้อผักตัวนี้1ยูโรค่ะตัวนี้2ยูโรนะคะเป็นกะหล่ำปลีสีแดงค่ะกลับบ้านกันค่ะวันนี้ของเต็มล้นไปหมดแล้วค่ะกลับบ้านกันซูกินี่แบบนี้นะคะกิโลละ1ยูโรค่ะสำหรับหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าวารุตาไปซื้อของที่ไหนนี่ค่ะวารุตาให้ดูชัดๆนะคะทุกวันเสาร์ที่อูนิเอเซนค่ะสามารถมาที่นี่ได้นะคะของวารุตาวันนี้เต็มรถอีกแล้วค่ะตลาดนัดวันนี้ค่อนข้างที่จะโล่งทีเดียวแต่ขนาดโล่งวารุตาก็ได้ของเต็มรถเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวารุตาได้อะไรมาบ้างดูแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะไปค่ะเตรียมตัวกลับบ้านกันแต่ก่อนกลับบ้านต้องไปซื้อขนมปังให้ชายหนุ่มก่อนค่ะไปกันค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย